นอกจากเรื่องของการดูแลการเดินทางของพี่น้องมุสลิมเป็นสำคัญเรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะครับโดยทางแพทย์ไทยออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพผู้แสวงบุญเพื่อลดการเจ็บป่วยในห่วงการประกอบพิธีหัจญ์ครับนายแพทย์ซุนกิบลียูซอกหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการหัจญ์แห่งประเทศไทยนำทีมแพทย์และพยาบาลออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและแนะนำการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่พำนักอยู่ที่โรงแรมฮิลตันสวีทนครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญที่พำนักอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสำนักงานแพทย์แพทย์ไทยนะครับและมีผู้แสวงบุญชาวไทยมารับบริการจำนวนมากครับนายแพทย์ซุนกิฟฟรีกล่าวว่าการออกหน่วยให้บริการดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นภารกิจหลักในการให้บริการแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยซึ่งนอกจากจะเปิดให้บริการประจำในนครเมกกะแล้วทีมแพทย์ก็ได้ออกหน่วยบริการอย่างที่พักของผู้แสวงบุญเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจคำแนะนำและตรวจสุขภาพผู้แสวงบุญก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจฮัจญ์ที่ทุ่งมีนาโดยมีการแนะนำทั้งในเรื่องของการหลบแดดการดื่มน้ำในห้วงที่อากาศร้อนจัดการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและลดการสูบบุหรี่เป็นต้นค่ะ